ในคลิปนี้เราก็จะมาปั่นน้ำผักด้วยนะคะปกติจะมีแต่ผลไม้วันนี้ก็จะมีดอกอัญชันค่ะซึ่งดอกอัญชันเนี่ยนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายมากเลยค่ะอันนี้มะเขือเทศสีดาช่วยป้องกันมะเร็งทั้ง2ตัวนี้ก็ช่วยป้องกันมะเร็งทั้ง2ตัวเลยนะคะข้อสำคัญก็คือมีเอนไซม์ด้วยค่ะเพราะว่าเอนไซม์ช่วยเกี่ยวกับระบบย่อยและระบบดูดซึมของร่างกายนะคะนอกจาก2ตัวนี้แล้วเนก็มีคือเนี่ยหาได้จากในตู้เย็นนะคะเวลาเนประกอบอาหารแล้วมันเหลือๆอะไรเงี้ยเนาะเราก็เอาพวกผลไม้พวกผักพวกเนี้ยมาใส่อันนี้คือกล้วยน้ำว้าเนทานกล้วยน้ำว้าทุกวันวันละ2ลูกนะคะบางวันก็3บางวันก็4เหตุผลก็คือเนี่ยเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะจากการที่ทานยาไมเกรนมาเป็นระยะเวลา20กว่าปีนะคะแต่เนรักษาด้วยการใช้ธรรมชาติบำบัดค่ะเนเสริมโพแทสเซียมด้วยกล้วยน้ำว้าทุกวันตอนนี้อาการเริ่มดีขึ้นเนก็จะลดลงเหลือแค่2ลูกนะคะอันนี้คือส้มนะคะส้มเขียวหวานเอาเม็ดมันออกแต่ว่าไม่ต้องเอากากใยออกนะคะกากใยจะเป็นตัวไฟเบอร์ตัวไฟเบอร์นะคะจะช่วยดูดซับน้ำตาลที่แบบจะกระแทกเข้าไปในระบบย่อยของร่างกายเนาะคือพอเขามีไฟเบอร์เนี่ยเขาก็จะกักน้ำตาลส่วนเกินออกไปช่วยซับช่วยร่างกายของเรานอกจากนี้ยังช่วยเกี่ยวกับระบบขับถ่ายที่ดีด้วยนะคะกากใยของพวกผักหรือว่าพวกผลไม้เนี่ยค่ะแล้วก็จะช่วยเกี่ยวกับล้างลำไส้ทำความสะอาดลำไส้ให้กับเราด้วยแล้วเราก็เอาทั้งหมดนี้ใส่น้ำนะคะแล้วก็นำไปปั่นการที่เราปั่นผักผลไม้เนี่ยนะคะดีตรงที่ว่าพอปั่นเป็นชิ้นละเอียดเล็กๆเนี่ยโมเลกุลเขาจะเล็กลงนะคะโมเลกุลที่เล็กลงเนี่ยทำให้การดูดซึมดีขึ้นเพราะผิวสัมผัสของผักและผลไม้ที่จะร่างกายส่วนที่ดูดซึมเอนไซม์เนาะอย่างที่บอกถ้าสมมุติเราไม่สามารถเคี้ยวให้ละเอียดแล้วก็เอาน้ำลายมาสัมผัสกับตัวผักผลไม้ได้นานๆเหมือนเราไม่สามารถเคี้ยวได้นานๆการปั่นเนี่ยดีที่สุดค่ะช่วยทำให้โมเลกุลเล็กลงพอโมเลกุลเล็กลงพอลงไปในลำไส้ส่วนแรกนะคะอย่างที่บอกก่อนที่จะถึงกระเพาะเนี่ยจะมีลำไส้ส่วนที่เขาดูดซึมเอนไซม์เขาจะมีอยู่แค่สั้นๆแค่คืบเดียวค่ะแต่ถ้าเราเนี่ยนะคะกับกินอย่างอื่นไปซะมันเหมือนการเสียโอกาสนะคะเพราะว่าโอกาสที่ดีก็คือมีอยู่คืบเดียวส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เสริมสร้างแล้วก็ฟื้นฟูแล้วก็ดูแลแล้วก็ชะลออวัยวะต่างๆของเราด้วยการดูดซึมเอนไซม์คือเขาลำไส้ส่วนนี้เนาะเขารอรับเอนไซม์อยู่เอนไซม์ก็ได้จากผักและผลไม้สดเอนไซม์เนี่ยนะคะจะช่วยทำให้ระบบการย่อยดีขึ้นระบบการเผาผลาญดีขึ้นช่วยทำให้ตับดีขึ้นคนที่ขาดเอนไซม์นะคะกลิ่นปากจะมีคนที่ขาดเอนไซม์ก็จะอ้วนง่ายด้วยค่ะแล้วคนที่ขาดเอนไซม์นะคะจะเป็นโรคเบาหวานแล้ววันนี้นะคะเด็กก็จะมาเล่าเรื่องโรคเบาหวานให้ฟังถึงสาเหตุ5สาเหตุนะคะที่ทำให้เราเป็นโรคเบาหวานสาเหตุแรกเลยก็คือเรากินอาหารที่เป็นอาหารปรุงแต่งเยอะค่ะปรุงแต่งก็อย่างเช่นอาหารที่ใส่พวกผงชูรสพวกสารกันบูดพวกบอแร็กไส้กรอกลูกชิ้นพวกอาหารที่ซีนที่เวฟทั้งหลายนะคะที่ไม่ใช่มาจากอาหารสดที่เราปรุงเองสาเหตุที่เป็นโรคเบาหวานอีกอันนึงก็คือระบบย่อยและระบบดูดซึมเนี่ยขาดประสิทธิภาพเพราะจากสาเหตุที่เรากินอาหารที่ไม่ได้มาจากธรรมชาติค่ะเราได้รับสารอาหารน้อยลงนะคะพอเซลล์เขาได้รับสารอาหารน้อยเขาก็หิวบ่อยนะคะก็หิวอยู่นั่นแหละคนที่แบบเป็นเบาหวานแล้วอ้วนกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มเพราะว่าไม่ได้กินผักผลไม้สดที่เป็นเอนไซม์นะคะสาเหตุของโรคเบาหวานอีกข้อนึงก็คือการขาดเอนไซม์นั่นเองค่ะก็คือร่างกายไม่ได้รับของสดๆนะคะกินแต่ของที่เป็นสารปรุงแต่งเนาะและอีกข้อนึงข้อที่4ก็คือการไม่ได้ขยับร่างกายค่ะบางทีคนเป็นโรคเบาหวานคนอ้วนเนี่ยก็ง่วงนอนบ่อยก็เอาแต่นอนนะคะเอาแต่นั่งแต่จริงๆอ่ะสาเหตุที่ทำให้เป็นโรคเบาหวานก็เพราะว่าไม่เดินไม่เหินไม่ออกกำลังกายไม่ขยับไม่ขยื่นนะคะอีกข้อสุดท้ายก็คือการดื่มน้ำน้อยน้ำเปล่านะคะส่วนใหญ่ปัจจุบันก็จะดื่มน้ำชากาแฟน้ำอัดลมอะไรเงี้ยสรุปนะคะว่าถ้าเกิดว่าท่านเนี่ยอายุมากขึ้นแล้วก็ยังกินแต่อาหารที่เป็นอาหารปรุงแต่งเนาะ
แถมยังไม่ค่อยได้ออกกำลังกายอีกด้วยนะคะกินอาหารไม่เป็นเวลาอีกนะคะข้อสำคัญอาหารมื้อเช้าก็ไม่ยอมทานนี่นะคะระบบเผาผลาญก็ลดลงนะคะร่างกายเราก็ทานอาหารที่ไม่หลากหลายทานซ้ำเดิมบางคนทานผัดกะเพราทุกวันกินแต่ผัดกะเพรากินแต่ข้าวหมูกรอบอะไรแบบนี้นะคะมันก็จะส่งผลให้ร่างกายของเราเนี่ยเป็นโรคเบาหวานค่ะอย่าลืมนะคะเมื่อเราอายุมากขึ้นระบบต่างๆในร่างกายถ้าเราไม่ดูแลเขาก็มีแต่เสื่อมลงนะคะนี่คือดอกอัญชันค่ะดอกอัญชันนี่มีแคลเซียมฤทธิ์เย็นนะคะแล้วก็มีสารที่ช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันหลอดเลือดอุดตันแล้วก็สารที่สลายลิ่มเลือดได้ด้วยค่ะช่วยบำรุงสายตาแล้วก็ช่วยทำให้ระบบการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นมีแคลเซียมเยอะด้วยนะคะคลิปนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ นะคะถ้าไม่อยากเป็นโรค ก็อย่าลืมเติมเอนไซม์ให้กับเซลล์ทุกเช้านะโชคดีนะคะหมอที่ดีที่สุดก็คือตัวเราค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ